รียนวิทยาศาสตร์การศึกษาเอาไว้ประกอบอาชีพแต่ธรรมชาติเรียนรู้เรื่องตัวเราโอเคนะ2พุทธศาสตร์ใน YouTube บ้านเราทีวีชื่อบ้านเรา .tv สถานีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมซึ่งมีลุงหงอและคณะทำงานอยู่ตรงนั้นเผยแพร่มาสัก3ปีกว่าแล้วมีผู้คนอยู่ในบ้านหลังเดียวกันเกินกว่า 30,000 40,000 คนแล้วเวลาส่วนประเภทอยู่ข้างรั้วบ้านเขามองเข้ามาเนี่ยนับเป็นแสนเป็นล้านก็คงหลายล้านด้วยเหมือนกันโอเคนะเอาล่ะมาถึงตรงนี้กำลังจะบอกต่อไปว่าในบ้านเราทีวีเนี่ยมีธรรมศาสตร์เนาะคือศาสตร์ของธรรมชาติมีพุทธศาสตร์มีวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ล้วนๆเลยว่าด้วยเรื่องของพลังงานลุงงอมีพลังงานที่บริสุทธิ์สามารถช่วยหนูได้ร่างกายช่วยหลายคนได้เห็นต่อตาเห็นไหมฮะแป๊บเดียวจบเลยและสุดท้ายเรื่องจิตศาสตร์เป็นศาสตร์ชั้นสูงมากเรื่องกายใจจิตมนุษย์เองครับติดตามดูให้ดีต่อไปหนูก็ไปโรงเรียนบอกเพื่อนถ้าอยากจะมีเป็นบุคคลที่มีความคิดดีมีปัญญาตามเข้าไปฟังใน YouTube บ้านเราทีวีทุกวันนี้เป็น Facebook Face Live YouTube Live ด้วย2ทุ่มเจอกันหนูอยู่ที่นี่ต่อไปลุงหงจะใช้โบมือรักษาผู้คนทั่วประเทศผ่านจอนั่นเองลุงหงมีความสามารถระดับนั้นมันเป็นศาสตร์ใหม่เป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21จำไว้ดีไม่เหมือนใครแน่นอนแล้วก็ไม่มีใครเหมือนแง่ๆด้วยเหมือนกันแต่ทั้งหมดเป็นประโยชน์ตนคือรักษาตัวเองได้อย่างลุงหงเนี่ย74ปีแล้วไม่เป็นไรนะฮะหนูแค่นี้ยังเป็นแล้วเพราะว่าไม่เข้าใจศาสตร์ธรรมชาติที่แท้จริงเกิดมาก็เจอทำวิทยาศาสตร์มาตลอดต่อไปอย่าให้วิทยาศาสตร์เข้าปากวิทยาศาสตร์ที่ว่ามันคือยากินยาฉีดยาทาอย่าไปคิดว่ามันดีเพราะมันเป็นเคมีมันดีเฉพาะเป็นเครื่องมือของทางการสาธารณสุขเขาใช้ประกอบอาชีพแต่เป็นผลร้ายแก่เราถ้าเราบริโภคสิ่งนี้ไม่เคยได้ยินมาก่อนบัดนี้ลุงหงอกสื่อสารนี้กับทุกคนในระบุถ้าใครยังคิดไม่ได้ก็เป็นทาสเขาต่อไปโอ้ภาษาหนักเนาะเป็นคำว่าเป็นทาสความคิดทาสองค์ความรู้หลังไหนมาจากตะวันตกถ้าหากว่าคนตะวันตกเขาไม่การันตีประกอบอาชีพไม่เป็นทุกวันนี้นายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์ถ้าไม่ไปจบทางนอกประเทศไหนก็ตามทางนอกเป็นหัวหน้าคนไม่ได้เลยไปยกย่องเขาจนกระทั่งเราไม่รู้ตัวตนตัวเองการศึกษาทั้งหมดการอาชีพก็เหมือนกันทุกวันต้องให้เขาวิจัยให้เสร็จสรรพเห็นไหมเราวิจัยเองไม่เป็นเพราะว่าไม่มีใครเริ่มแล้วก็ขาดการสนับสนุนกันและกันบ้านเมืองถึงแย่คือตรงนี้ลุงหงอกหวังอย่างยิ่งหวังคนในบ้านเมืองลุงหงอกใช้คำพูดว่าเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37ลุงหงอกจะยกย่องคนกลุ่มนี้หนูก็เป็นหนึ่งในเกิดหลังปี37ใช่ไหมคะแปลว่าอยู่ในเขตเดียวกันจะต้องพัฒนากันเห็นไหมโอเคนะวันนี้คุยกันวันนี้น่าว่าน่าจะแสดงตัวตนในชั้นเรียนว่าเรื่องสุขภาพนั้นบัดนี้มีคนใช้สองมือเปล่ากระดึงความเข้าใจทำให้สบายเนื้อสบายตัวแน่นอนประกาศจตนารมณ์เลยนะใครสงสัยก็ถามกันไปนั้นแล้วลุงจะตอบเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยนะสุดท้ายถามตัวเองว่าได้อะไรเข้าใจเนาะเข้าใจนะ
ความเข้าใจนี่สุดยอดเขาสร้างเครื่องบินได้ก็ใส่พื้นฐานความเข้าใจใช่ไหมคะโอเคนะเขาจะมีอาชีพเป็นหมอได้ต้องใส่ความเข้าใจเรื่องของอนาโตมีเรียนเรื่องสรีระสรีระซึ่งฝรั่งเขาเซ็นมาเรียบร้อยของเราถ้าหาว่าเข้าใจเรื่องธรรมชาติตัวเราเองไม่ต้องเรียนในสิ่งนั้นเช่นลุงหมอลุงหมอไม่ได้จบอะไรเลยแต่ลุงหมอเข้าใจเรื่องธรรมชาติถ้าบอกว่าจบก็คือจบธรรมชาติเรื่องของตัวเราเองแล้วก็ได้แอพพลายใส่กับธรรมชาติอันเป็นอยู่นอกตัวเราเองให้เป็นหนึ่งเดียวกันแค่นี้ร่างกายก็แข็งแรงกินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์แจ่มใสร่างกายแข็งแรงตามวัยสติปัญญาก็จะเกิดขึ้นที่เรียนหนังสือมาเกรดสูงสุดเท่าไหร่ครับ 3.63 3.63 ได้มาจริงๆนะได้มาจริงๆนะวิชาไหนที่ว่ามั่นใจมากที่สุดภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษนะฟังเรื่องภาษาปัจจุบันนี้ให้ได้อย่างน้อย3และ4ภาษา1ภาษาพ่อภาษาแม่2ภาษาอังกฤษถูกต้องครับ3ภาษาเพื่อนบ้านใกล้ชิดติดกัน4ภาษาเพื่อนบ้านที่อยู่ห่างจากกันให้ได้ชุด4ภาษาได้5ภาษายิ่งดีความรู้อยู่ใน Google หมดทุกวันผ่านภาษาที่ว่านั้นสบายเลยโอ้ไหมคะจบไหมนี่แหละคือชีวิตจริงต่อไปนี้จบเนาะบ้านใครบ้านมันดีไหมเนี่ยโอเคยินดีด้วยค่ะตอนนี้จะแข็งแรงเนี่ยแข็งแรงความคิดฮะใครพูดก็เพื่อนบินสบายดาวร้านข้างหน้าบ้านด้วยเมื่อไรมันสุกมันชกเจค่ะเธอขึ้นบินบนเหรอเขาแบบเดินใส่บาทขึ้นบนสุกขึ้นดีเดียวพระรางเงาเดียวกันข้าวสายแม่แม่ของท่านโบธิรักษ์คือน้องสาวพ่อผมนี่แต่ว่ารักเงาเดียวกันเนาะมาสายน้องแต่ว่ามาสายนี้รักเงาเผ่าพันธุ์นานาจะฟังมือทุกคนกันเลยก็74เต็ม18จะพาที่ถึงไหม
ข้อไปกรุงเทพเลยตัดข้อหัวกรุงเทพถามมันซอยบ่ได้อีหลีเนาะดีบ่ก็ไปรักษากรุงเทพตัดข้อไปเลยดีบ่ย่อมเอาก็เตรียมตัวถ้าจะไปครับตั้งแต่เขาตั้งนี่มาผมว่าผมไม่ได้ไปเลยไม่เคยไปจริงๆครับนั่นแหละบ้านลาดบ้านลาดบ้านทาราบ้านทาราสวยนี่อยู่ไปอย่างไปคนสร้างทำน้ำตกคนก็เข้าไปเยอะดีๆห้ามนำอาหารเข้าไปทานในนั้นแล้วก็เขาให้กินฟรีค่ะอยากกินก็ไปกินฟรีเลยเดี๋ยวก็ป้าไปเอาออกมาก็จะซื้อไปเลยนัดไปอยู่บ่อลูกไปจวนเค้กไปนั่งนี่ล่ะคอยลูกปากบานที่วันสูงเช้าที่วันสูงหาหน้าบ้านงานแหละดีก็ทำหมดเลยแต่พระสายธรรมยุทธมหานิกายท้ายนั่นแหละนั่นแหละอย่าไปสนใจพระที่ไม่ดีไม่ดีนี่ให้ถามว่าเราไปต่อว่าพระไม่ดีนะครับมันยิ่งจะแย่ไม่ว่าหรอกค่ะมันขึ้นอยู่กับจิตใจเราครับยิ่งจะแย่แต่พระที่มันมีปัญหาเรื่องกับพ่อพ่อแม่พวกลิ้นพวกไรก่อนศาสนาหลายผู้รู้จักเอาคำว่าพระพุทธเจ้ามาเกาะกินนั่นนะฝากเอาไว้ให้คิดกระบาลทาราคือฝากมาก็หมู่บ้านนึงแหละThank you.
ไปไปบ้านพระลาดเนี่ยไปกับแม่เข้าไปมันจะมีน้ำตกอยู่ลูกแล้วก็มีเรือเรือใหญ่ใหญ่แต่การเปลี่ยนแปลงบ้านหลวงปะไม่น้ำตกดูให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรู้เห็นเปรียบเทียบเล่นกันได้จะเล่นน้องเล่นน้ำได้จะเล่นน้ำเล่นได้ห้ามนำอาหารเข้าไปตามน้ำเขาสะอาดเขาแรงก็ยาจะเลยก็ไปมาแล้วอยู่ร้านตลาดไปบ้านหนูI'm not.